โอเคอยู่กับผมช่องทางน้องโบนะพี่นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเอาสกินลับของแซนแล้วก็มีฟุตเทจของดิสเพย์ด้วยนะครับก็บอกเลยว่าอีซี่ครับไปเลยครับต้องขออภัยด้วยนะที่คลิปนี้มันสั้นๆนะเพราะว่าผมรีบลงคลิปนะแล้วผมก็จะไปทำการบ้านแล้วผมจะเล่นพิกกี้สปอยคลิปหน้าอีกแล้วเหรอเนี่ยป่ะก็วิธีการได้นะก็คือเราจะต้องเล่นโหมดอินเซนแค่นั้นแหละใช่เล่นโหมดอินเซนซึ่งโหมดอินเซนเนี่ยจะเป็นโหมดที่ยากนะฮะยากมากๆถึงแม้มันจะยากแค่ไหนแต่ว่าฉันก็มีพลังปฏิทานนะสรุปสั้นๆให้ใจความก็คือต้องเล่นโหมดอินเซนนะแล้วก็ต้องเล่นบอทนะแล้วก็ปรับบอทเป็นระดับไหนก็ได้แล้วก็ต้องเปิดกิมมิกโน้ตด้วยนะไม่งั้นจะไม่ได้ซึ่งระดับอินเซนมันต้องทำอะไรอะยืนนิ่งๆยังได้ครับแค่นั้นแหละแล้วก็ต่อไปนี้จะเป็นฟุตเทจของดิสเพย์นะฮะไปรับชมกันได้เลยฮะไปยังไงผมก็ต้องผ่านให้ได้เมื่อไหร่จะได้สกินลับนี้อ่ะโอ้ยยังไงฉันก็ต้องผ่านให้ได้เนาะว่าแต่มันปรับระดับความยากได้แค่ฮาร์ดแล้วคนที่ได้แบตของดิสเพย์นั้นเขาทำได้ยังไงหรือว่าผมเล่นไม่เก่งผมเลยไม่ผ่านหรือผมชอบกดโน้ตพิเศษโดยไม่ได้ตั้งใจผมว่ามันเป็น2 อย่างนั่นแหละแล้วก็อยากจะว่าผมด้วยว่าผมเป็นนูบส์ใช่ตัวของผมก็เป็นนูบส์นั่นแหละแต่อย่าด่าผมด้วยเพราะว่าผมไม่ได้ผมเล่นไฟในนั้นมานานแล้วแต่ก็ยังไม่ค่อยคล่องถึงมันจะเล่นมือถือมานานแล้วก็เถอะนะในไฟในนั้นนะก็นานแล้วยิ่นานแล้วนะก็ฝีมือผมก็ประมาณปานกลางไม่ได้เหมือนปริวัติหรือคนอื่นๆที่เล่นในมือถือบางคนก็เล่นในมือถือแล้วผ่านก็มีนะยกเว้นผม นะผมจะต้องผ่านให้ได้ยังไงผมก็ต้องผ่านให้ได้โอ้เย่โอ้เย่ยังไงมันก็ต้องผ่านให้ได้ยังผ่านให้ได้โอ้โหท่อนนรกในตำนานมาแล้วท่านผู้ชมโอ้ชิตโอ้ยรีบกดหลบอ้าวลืมไปว่าผมดูทีวีอยู่นี่นะโอ้บรอไม่ผมตายกดเพจกดเอเวอร์เป็นการเพลย์สเปกตอนนี้นะผมกำลังจะตายทันทีหนึ่งวิ่งอายแล้วพี่สองแล้วเฮ้ยมันย่างตัวท่อนนานนะโอ้แต่ความจริงก็คือตอนที่ผมยังไม่ได้อัดคลิปแบบผมผ่าท่อนนั้นได้ประมาณ3รอบนะอันนี้ผมไม่ได้โม้นะแต่ว่าตอนนั้นผมไม่ได้อัดนะเพราะว่าถ้าผมอัดไปผมจะแหลกนะก็เลยไม่อัดแต่พอผมอัดเท่านั้นแหละไอ้ท่อนนั้นผมไม่ผ่านเลยแล้วผมก็ชอบกดโน้ตพิเศษด้วยโอ้มาผมละไม่เข้าใจต้องเล่นอีกแล้วเหรอเนี่ยฟังเพลงนี้จนแบบจนหลอนน่ะตอนเนี้ยถ้าผมเห็นในคอมเมนต์บางคนนะที่แบบว่ามาพูดในคอมเมนต์ผมมาบ่นให้ผมฟังนะว่าเขายังไม่ผ่านมีผู้ชมคนหนึ่งนะเขียนมาว่าผมยังไม่ผ่านรีวิวแกมบิตเลยครับแล้วก็อีโมจิร้องไห้แล้วผมก็ตอบไปว่าอะไรนะตอบไปว่าขนาดผมยังไม่ผ่านดิสเพย์เลยแล้วก็อีโมจิร้องไห้สองอันนะไม่ผ่านเลยพยายามต่อไปโอ้ยเมื่อในผมจะผ่านเนี่ยกลับมาที่ท่อนนรกอีกแล้วโอ้ไอที่มันเป็นโน้ตพิเศษเนี่ยที่มันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะซึ่งเขียนว่าดิสเพียนะผ
่านเถอะขอร้องผ่านเถอะผ่านเถอะผ่านเถอะอย่าเพิ่งตายเพิ่งตายโอ้ยรอบที่3แล้วโอ้สรุปคำหรือร้องไห้ก็ได้แหละขอไปผ่านเธอขอร้องก็ไหนแค่ผ่านเนี่ยยังไงหนูต้องมาแน่ๆอย่าเพิ่งตายนะไม่รอเลย